เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2560เวลา9นาฬิกาพลตรีณัชนกสิริธีปตานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปากช่องณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจบรรยายผลงานของรัฐบาลคสช.และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า600คนโดยมีนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณนายอำเภอปากช่องให้การต้อนรับซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลเพิ่มขึ้นและพร้อมร่วมมือเดินหน้าพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ1ไร่1แสนวิถีพอเพียงตามรอยพ่อตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่2ในการนี้ได้ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ณศูนย์ราชการอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา